ุณชลีการจัดตัวของวันชิมิชิพูดถึงการเข้ามาทำธุรกิจในฐานะของคนทำงานด้านสนามเองวันชิมิชิสร้างอะไรมีผลการตลาดกับตัวบ้านครับขอบคุณครับสำหรับตัวผมนะครับก็วันชิมิชิได้ให้โอกาสผมแต่ก่อนผมหยุดช่วงที่ประเทศไทยมาหลายปีนะครับแล้วก็วันเชมิชิฟแรกให้โอกาสผมได้กลับมาช่วงอีกครั้งแล้วก็ให้กลับมามีไฟในการช่วงอีกครั้งแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้ทั่วโลกได้เห็นอีกครั้งก็รู้สึกดีใจครับครับมีสิ่งที่คุณชาติสมัยครับสำหรับผมจำได้จากปีก่อนน้องโมเข้ามาสิงคโปร์เขาเป็นแชมป์นักมวยสุดยอดแชมป์หลายเส้นแต่เป็นคนจนยังจนและนี่ผมอยากเปลี่ยนถ้าเกิดเป็นฮีโร่เหมือนโอ้น่าจะเป็นคนรวยเหมือนวันนี้และเขาทำงานที่สิงคโปร์เจ็ดปีแล้วก็เขาชกที่วันและตอนนี้เขามี15ล้านบาทอยู่คนไทยนักมวยคนไทยเคยมี15ล้านบาทหรอไม่เคยวันจะให้โอกาสขนาดนี้ใหญ่กว่านี้ด้วยว่าโอ้โหสิงคโปร์เขาจะมี30ล้านบาท35ล้านบาท 100% เขามีโอกาสผมอยากให้กิโลเขาสร้างกิโลจริงๆมาใช้ก่อนกิโลที่คนจนกิโลที่มีบ้านที่มีดินที่มีรถไฟคันที่มีเงินสดในธนาคารที่มีปลอดภัยพ่อแม่ลูกอาคตใหญ่อันนี้สำคัญมากสำหรับผมเคยเป็นคนจนเคยเป็นคนรวยโชคดีแต่ผมไม่ลืมตอนผมไม่ได้มีอะไรตอนนั้นเศร้าขนาดไหนลำบากขนาดไหนผมจะใช้สิ่งที่ผมรักมากที่สุดมวยไทยโชคดีที่ผมไปเรียนที่อเมริกาที่ฮาวาดที่โรงเรียนดีที่สุดทั่วโลกสำหรับธุรกิจผมโชคดีมีโอกาสช่วยประเทศไทยช่วยนักมวยไทยช่วยคนรักไทยช่วยคนรักไทยช่วยมวยไทยระดับโลก